กันในตอนสมัยประถมเงี้ยแบบเฮ้ยผมจะเป็นเครื่องบินเกลียวเลยเป็นเกลียวจริงระวังนะทำไมบางคนฉีดสเปรย์อะไรอัดไว้ก่อนนอนไงนอนไปทั้งคืนเป็นเชื้อรานะคะคุณระยะยาวว่าไม่ดีไม่ดีไปให้ช่างเขาทำเถอะจริงเนี่ยการช่วยเหลือตัวเองเป็นอย่างเงี้ยมันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูเจ็บมันดูพังหรือว่าการทำให้ผมไม่แบนราบนะคะเทคนิคคือตัดผมค่ะเพื่อหนุนให้ผมเนี่ยนะคะอยู่ทรงได้ตามต้องการก็คือช่างจะรู้ตัดผมไล่ระดับให้ผมมันหนาขึ้นช่วยได้แล้วก็เลือกช่างให้มันดีเช่นบางคนก็คือสมมติถ้าเราตัดธรรมดามันตัดเคยเห็นไหมคนที่เขาตัดผมประมาณบ่าตัดบ๊อบค่ะถ้าเราตัดธรรมดาตรงๆทื่อๆก็จะไม่สวยบางคนแบบหัวจะรีบเพราะผมน้อยแต่ถ้าเราไปเจอช่างเก่งๆเนี่ยเขาจะสไลด์ตัดข้างในเอ้ยข้างนอกเอ้ยไม่ให้เท่ากันแต่พอเซตออกมาปุ๊บผมตรงเอ้ยแต่ว่ามีวอลลุ่มพองอันนี้อยู่ที่ช่างอยู่ที่ช่างนะเลือกช่างช่างเขาจะรู้ว่าผมเราเป็นแบบไหนจะตัดแบบไหนนะคะหรือว่าเทคนิคสำหรับผมสั้นนะคะก็คือก็เหมือนกันที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็แปรงผมนะคะก่อนที่ผมจะแห้งให้ได้ผมโดยใช้แปรงกลมนะคะเพราะว่าเวลาหวีเข้าด้านในแล้วเนี่ยด้านนอกสลับกันบ้างเนี่ยแล้วก็ฉีดสเปรย์มันทำให้ผมเราดูสวยอยู่ทรงงานด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบข้อมูลมาบอกกันหรือว่าการได้ผมได้ผมนี่เข้าใจผิดนะ มาทั้งผมเปียกใดเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวฉันอย่าบอกนะว่าเป็นอยู่เดี๋ยวฉันว่าแล้วไอ้คุณเงียบอย่างนี้แน่ๆฉันทำทำไมอ่ะแล้วจะนึกทำไมล่ะถ้าทำอยู่ก็บอกมาทำไม่ให้เดี๋ยวสิต้องแบบอย่าพูดเดี๋ยวไม่ใช่ฉันทำด้วยตัวเองช่างข้างบ้านฉันทำข้างบ้านเปล่าหรอกตัวเองนั่นแหละไม่ก็คือผมเปียกอยู่สามมาเขาก็ต้องได้ผมไงได้อย่าเพิ่งได้ร้อนได้เย็นหรือเป่าลมเย็นให้ผมมันหมาดๆแล้วก็ค่อยได้ร้อนเธอต้องไปบอกเขาฉันต้องไปบอกเขาแต่ว่าบางทีมันเร่งรีบไงช่างเขาก็เลยแบบว่าร้อนเลยละกันนี่ก็ทำให้ผมก็ใช่มากก็เขาแบบสระผมเซ็ตได้ไรร้อนเหมือนเดิมแล้วก็แบบใดเลยอ่ะแต่ละที่ก็เป็นแบบนั้นด้วยค่ะใช่ทำให้สูงมากผมอย่าใดผมโอเคไปใดเองใดด้วยตัวเองอ่ะช้าหน่อยแต่ว่าสุขภาพผมเสียน้อยกว่าอ่ะโกนเลยแล้วกันดูยากชีวิตดูยากเออะโกนเออะโกนตลอดนะคะอ่ะยังมีอีกหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวเราค้างไว้นะคะเบรกหน้าเรามาคุยกันค่ะค่ะชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347แล้วนะคะก็คือว่าทำยังไงให้ผมอยู่ทรงนานเน้นโคนผมอย่างเดียวจบโคนผมแบ่งไงแบ่งแล้วก็แบ่งทีละนิดแล้วก็ใดจากโคนดันเขาเรียกว่าดันโคนดันโคนคือหนูย่ำกันนะใช่ช่างบางคนทำไม่เป็นเลยนะทำไม่เป็นบางคนเอาแต่ใดตรงไงแล้วมันก็แป้ปาดจะยกปุ๊บแต่บางคนเก่งไงเขาจะยกก่อนแล้วค่อยเอาลงใช่มันได้วอลลุ่มกว่าได้ทรงกว่าซึ่งเป็นวิชาชีพขั้นสูงนะคุณควรไปเรียนเพิ่มดีนะจริงนะเขาเป็นช่างงานเขาจะได้รู้ว่าวิธีใช่ไหมว่าเป็นยังไงมันมีมิติแล้วมันจะทำให้เราสวยขึ้นพอผมป่องปุ๊บหน้าเราจะดูเรียว เราอยากให้ผมมันแป้พอแป้ปุ๊บหน้าดูอ้วนไม่ดีนี่เห็นไหมเป็นทริคเล็กๆน้อยๆจะไม่ได้อ้วนขึ้นนะจะไม่ได้อ้วนแหละช่างผมนั่นแหละแบบคนใดที่ฉันแบบผมแป้เกินไปทำให้แก้มฉันดูเด่นขึ้นมาจริงๆแล้วฉันไม่ได้อ้วน นี่นี่คือเป็นขาออกนะคะคุณช่างคะไปเรียนเพิ่มนะคะคนนะคะมันมีวิธีแบบเทคนิคอะไรเยอะๆถ้าช่างไปเรียนเพิ่มเราจะได้แบบนะ มีอะไรเก๋ๆช่างบอกเอาตังค์มาสิแล้วแต่ แล้วแต่ นะคะวันนี้นะคะเราก็มาพูดถึงในเรื่องของเส้นผมกัน
นะครบแล้วนะ19ข้ออันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่ทำให้ผมของคุณดูสวยและวิธีดูแลรักษาด้วยนะคะเรายังมีวิธีง่ายกว่านั้นค่ะคือ2เม็ดก่อนนอนมีวันทำให้สุขภาพดีภายในสุขภายนอกเดี๋ยว2เม็ดนี่คือสวนทวารสวน2เม็ดก่อนนอนคนบอกให้2เม็ดก่อนนอนทุกครั้งเลยพี่เมย์บอก2เม็ดก่อนนอนหนูก็2เม็ดก่อนนอนไม่เห็นได้ผลไอ้คนนี้แล้วก็ยัดใส่หูบ้างครั้งนี้สวนทวารก็ไม่ได้ผลบางคนใช้ยังไงคะ2เม็ดก่อนนอนฉีกมาปึ๊บโรยหน้าแตะ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 เอ้ยหน้าบ้าสิวเหอะเต็มเลยพี่เมย์โกหกไหนบอกว่าสิวหายผิวพรรณดีโกหกนึกว่าจะแบบแตะแตะแล้วแบบแตะสิวไม่ใช่ค่ะผิดมากนึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงไม่ใช่ลืมบอกไปว่าให้ทาน2เม็ดก่อนนอนทานสองเม็ดก่อนนอนพี่เมย์ชอบใจร้ายชอบทำแท้งแบบว่าชอบกันซีนหนูไม่อยากให้หนูสวยใช่ไหมฉันบอกว่าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอนถูกตามจริงแล้วมันเป็นเครื่องรางพี่เมย์ก็บอกอ้าวแล้ว2เม็ดกินตรงไหนล่ะให้กินให้กินนะคะอ๋อเหรอหนูก็หมดจะสวนทวารอันนี้ค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะต้องทาน B1 ก็คือบุคคลที่ผิวหยาบกร้านสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็คือถ้าเป็นแบบวัยรุ่นมาหน่อยเขาเรียกว่าฮอร์โมนเปลี่ยนเข้าสู่วัยรุ่นวัยฮอร์โมนว่ะวัยรุ่นก็จะมีสิวตามมาเวลามีประจำเดือนไงคะก็จะรำคาญปวดประจำเดือนบ้างพอปวดแล้วอุ้ยสิวก็ขึ้นเครียดรู้สึกปวดประจำเดือนประจำเดือนมีกลิ่นหรือแบบมีสีค้ำๆแบบว่าเป็นก้อนเป็นริ่มก็ไม่ดีก็ควรจะทานB1 เหมือนกันก็ควรจะทานค่ะแล้วก็พอรุ่นพี่เมย์ปุ๊บไวแบบว่าหมดประจำเดือนแล้วจะต้องไม่ต้องทานเพราะฉันไม่มีประจำเดือนฉันไม่ต้องทานจะแบบไม่ใช่ต้องทานเพราะวัยหมดประจำเดือนเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากผิวพรรณเราจะไม่ผุดผ่องฮอร์โมนเราก็จะแบบว่าไม่สมบูรณ์เลือดลมก็จะไม่ดีทำให้ผิวพรรณเราไม่ดีนะคะแล้วก็ทำให้แบบริ้วรอยอ่ะมาแน่นนะเครียดไงเครียดเครียดเพราะว่าประจำเดือนไม่มาไม่ใช่วัยหมดประจำเดือนท้องเฮ้ยมันจะมีคนนี้ว่าที่แบบว่าอยู่ในวัยที่เขากำลังจะหมดประจำเดือนและกำลังจะท้องอ่ะแล้วซึ่งกำลังสับสนว่าฉันหมดประจำเดือนหรือฉันท้องอันนี้ก็คือต้องปรึกษาแพทย์นะคะแล้วพอไป3เดือนไปปุ๊บพอเอ๊ะฉันก็ไปบอกเพื่อนอย่างเลยนะว่าฉันแบบหมดประจำเดือนแล้วแกทำไมฉันแบบงุนงิดอารมณ์ไม่ดีแต่ฉันอาเจียนร่วมด้วยนี่ไงนี่ไงบอกแล้วปรึกษาแพทย์ก่อนเลยถูกจะได้รู้ว่าเป็นอะไรก็รักษาตามอาการไปใช่แต่ว่าถ้าทานไปก็ได้เหมือนกันนะคะบำรุงเพราะว่าไม่มีสารตกค้างใช่ก็ทานไปก็ได้ค่ะจริงๆนะยังมีนะคะตัวแทนของเราอีกมากมายนะคะที่เป็นตัววิ่งอยู่นะคะบางคนอาจจะดูไม่ทันเราก็จะพี่เมย์เขาวิ่งเร็วมากค่ะบอกเขาให้พอดีนะให้คนดูทานนี่ต้องอย่างนี้ต้องค่อยๆมาจ้ะใช่เหมือนแบบตอนจบไงที่ละครจบละครตอนเห็นไหมจบบริบูรณ์ปุ๊บมันจะค่อยขึ้นลงมาจ้ะช้าๆให้ดูทันเออใช่ไหมไม่ใช่เบอร์นี่มีหลายสาขาไงก็มันเบียดตรงหน้าจอเวลาไม่ทันเบียดตรงหน้าจอรีบมาปุ๊บ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 ซึ่งบางคนอาจจะแบบดูไม่ทันดูไม่ทันเอ๊ะอะไรยังไงเราก็จะมาบอกค่ะว่ามีของไม่มีใครบ้างนะคะก็คือว่าบุคคลที่เป็นตัวแทนนะคะB1 นะคะจังหวัดแรกเลยจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะติดต่อค่ะคุณรัตนานะคะเบอร์086ค่ะ6248845ค่ะค่ะต่อไปจังหวัดนครราชสีมาค่ะติดต่อคุณอรุณีค่ะ0856668147ค่ะค่ะจังหวัดพัทลุงค่ะติดต่อนะคะร้านเมืองลุงช็อปค่ะเบอร์0864813878ค่ะค่ะจังหวัดตรังค่ะติดต่อคุณโยค่ะ0813704810ค่ะค่ะจังหวัดต่อไปนะคะจังหวัดมหาสารคามค่ะติดต่อคุณอาทิตย์ค่ะ086นะคะ3306575ค่ะค่ะจังหวัดนนทบุรีค่ะติดต่อคุณสาริศค่ะ0869865962ค่ะค่ะจังหวัดต่อไปนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะติดต่อคุณประยูนะคะเบอร์089ค่ะ254ค่ะ2987ค่ะค่ะประเทศเพื่อนบ้านนะคะใครที่อยู่ประเทศลาวเนาะติดต่อไปได้ที่คุณบัวพิษค่ะ020-556-83481ค่ะค่ะงดเก็บเงินปลายทางนะคะย้ำงดเก็บเงินปลายทางจ้ะเงินปลายทางคืออะไรอะคะก็คือว่าส่งของไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บเงินประเด็นคืออะไรคะต้องชำระก่อนลงทุนนิดนึงควรจะจ่ายเงินก่อนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จ่ายเงินก่อนแล้วค่อยส่งของทุกที่เป็นอย่างนี้หมดจะมีบางที่มีบางที่
ที่จะแบบว่าส่งของปุ๊บแล้วก็ไปจ่ายเงินอะไรเงี้ยทีหลังอ่าใช่ซึ่งข้ามประเทศไงคือในประเทศเราก็โอเคเรารับได้เราตามตรวจเจอแต่พอข้ามประเทศปุ๊บเรื่องเยอะเราไม่อยากจะส่งคนทุจริตข้ามชาติจริงๆเราไม่โอเคเราแบบมันเรื่องเยอะนะคะจะแค่สั่งของแค่กล่องเดียวอย่าให้ยุ่งยากอย่าให้ยุ่งยากเป็นอย่าให้ฉันต้องตามตัวเข้าใจป่ะคุณบทพีทคะแนะนำลูกทีมของท่านอย่าให้ดิฉันต้องเดือดร้อนต้องไปลาวค่ะนะคะแล้วก็มีหลายจังหวัดที่อยากเป็นตัวแทนอยากเป็นตัวแทนนี่ไงมีหมดแล้วสุพรรณนครราชสีมาพัทลุงตรังมหาสารคามนนทบุรีนครปฐมจังหวัดอื่นๆที่ยังไม่มีอยากเป็นตัวแทนก็ติดต่อมาได้เบอร์นี้ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะหรือว่าบุคคลที่เป็นลูกค้าแล้วฉันจะแบบว่าหุยอยู่ใกล้บ้านเราเลยอะจังหวัดสุพรรณบุรีง่ายๆใกล้ๆบ้านโทรถามค่ะคุณรัตนาว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนไปรับของได้เลยเออนี่ดิจิตัลนะง่ายๆบางคนก็จะแบบไม่อยากเสียค่าขนส่งหรืออะไรก็ตามหรืออยากจะสั่งเยอะหรืออยากจะอยากสอบถามส่วนตัวก็ดูเลยค่ะว่าอยู่จังหวัดไหนแล้วก็โทรถามที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปรับของในที่นั่นด้วยนะถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายซะเองเลยนะอยากจะมีตัววิ่งแบบนี้มีเบอร์โทรบอกแบบนี้เลยนะคะโทรมาหาเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอมีเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยเล็กกลางใหญ่อย่างนี้มีของฟรีด้วยฉันชอบมีของแถมฉันชอบตรงนี้นะคะถ้าโทรช้าจะของแถมคุณไปหมดเลยจริงนะคะก็ถ้าเราสนใจหรืออยากทานด้วยตัวเองเรียนเชิญค่ะโทรเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่ายังไม่ชัวร์เลยอยากลองทานเองก่อนโทรมาทานก่อนโทรมาทานโทรมาสั่งแล้วนำไปรับประทานรับประทานแล้วเห็นผลก็ค่อยนำไปขายแล้วง่ายจะตายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเรายังมีข้อมูลดีๆบอกอีกทุกเทปทุกวันเลยดีกว่านะคะอย่าลืมติดตามชมวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอขอบคุณค่ะเสื้อผ้าสวยๆจากเปเวอร์ค่ะค่ะเครื่องประดับจากสวยเลือกได้ค่ะค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะจากรายการ Fit to You สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค่เราสบตากันเราก็ฟึบหัวใจส่งถึงกันโอ้โอ้เย่ปิ๊บ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 ฟิลฟึบปิ๊บปิ๊บเข้ากันได้ง่ายได้โอ้โอ้ฟิลแค่เราสบตากันเราก็ฟึบหัวใจส่งถึงกันโอ้โอ้เย่ปิ๊บ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 ฟิลฟึบปิ๊บปิ๊บเข้ากันได้ง่ายได้